สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องนักไทยแลนด์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับโปรดักต์ใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่กำลังมีหลายๆคนกำลังเจอปัญหาอยู่นะครับคนที่ซื้อไปแล้วพบว่ามีขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับหรือว่าไปซื้อต่อที่ไหนมานะครับแล้วขึ้นหน้านี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาแก้ให้ดูครับว่าจะทำอย่างไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ Huawei Y6P ครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการปิดเครื่องไปก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าเราจำเป็นจะต้องทำการแกะฝาหลังแล้วก็นำเมนบอร์ดออกมานะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่เราทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแค่เชื่อมต่อไปยังหน่วยความจำข้างในเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของประกันตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าการแกะฝาหลังแน่นอนว่าทางศูนย์ก็จะหมดประกันไปอันนี้ถ้าจะทำก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับในส่วนนี้หลังจากที่เราได้เมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดซิงค์ขึ้นมานะครับเพราะว่าบริเวณที่เราจะทำการเชื่อมต่อนั้นอยู่บริเวณข้างๆกับหน่วยความจำนะครับเราเปิดมาแล้วเนี่ยก็ข้างในก็จะพบว่าตรงขอบเนี่ยอาจจะต้องตัดออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทำความสะอาดก่อนที่จะทำการเปิดจุดที่เราจะเชื่อมต่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็เปิดเพียงแค่นิดเดียวจริงๆนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานหรือไม่มีผลในส่วนอื่นๆเลยแม้แต่น้อยนะครับเมื่อเราขูดจนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเราก็นำสาย ISP นะครับมาบัดกีเชื่อมกับตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็ลักษณะการทำงานกับคล้ายๆกับตัวอื่นๆที่เราเคยทำนะครับเพราะว่าโดยหลักๆแล้วตัวการล็อกของเฟิร์มแวร์นั้นอยู่ที่ตัวเฟิร์มแวร์เองนะครับหรืออยู่ที่โปรแกรมนะครับถ้าพูดง่ายๆเราจำเป็นจะต้องแก้ไขโปรแกรมแต่ว่าตอนที่เราทำการใส่โปรแกรมกลับลงไปเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้วิธีนี้ในการใส่โปรแกรมกลับไปนั่นเองนะครับการใส่โปรแกรมกลับไปนั้นก็มีหลากหลายวิธีนะครับจากว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เราสามารถคัสตอมเฟิร์มแวร์ได้นะครับสามารถแก้ไขดัดแปลงได้มากกว่านะครับการใช้โปรแกรมอื่นๆเช่น Octopus นั้นไม่สามารถแก้ไขเฟิร์มแวร์ก่อนที่จะนำใส่เครื่องได้นะครับอันนั้นก็ดีตรงที่ไม่จำเป็นจะต้องแกะเมนบอร์ดออกมาจ้ำอย่างนี้เพียงแต่ว่าอันนั้นทำไปแล้วตัวเครื่องจะสามารถกดอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะกลับไปมีปัญหาอีกนะครับขั้นตอนถัดมาเราก็นำตัวเครื่องเชื่อมต่อกับกล่อง UFI ของเรานะครับแล้วก็นำไปเขียนผ่านโปรแกรม EMMC Tool นะครับที่เป็นโปรแกรมที่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ช่างทุกคนจำเป็นจะต้องมีแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ใครไม่มีเนี่ยมันจะจบงานได้ยากมากนะครับตามศัพท์เทคนิคของช่างก็คือการจบงานก็คือการแก้ไขตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดล็อกในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งนี้ต้องพึ่งอาศัยนักพัฒนาด้วยนะครับเนื่องจากว่าจะต้องเขียนไฟล์ออกมานั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับถ้าเกิดใช้วิธีนี้เราก็นำแผ่นเมนบอร์ดออกมาได้นะครับหลังจากที่ตัวเครื่องเขียนเสร็จบัดกรีเอาสายที่เราเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดจากนั้นเราก็นำไปประกอบได้เลยครับการล้างทำความสะอาดนะครับก็แนะนำให้ใช้น้ำยาล้างบอร์ดหรือแอลกอฮอล์หรือน้ำมันต่างๆนะครับที่สามารถชะล้างสิ่งสกปรกได้นะครับเพื่อให้เราเคลียร์คราบฟลักที่เราทาลงไปนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการสะสมความร้อนนั่นเองนะครับเมื่อเมนบอร์ดพร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็นำมาประกอบชิ้นส่วนต่างๆกลับไปนะครับเพื่อเราจะได้ทดสอบว่าตัวเครื่องนั้นทำงานปกติหรือไม่นะครับการทำงานในรูปแบบนี้นะครับมีข้อดีตรงที่เราไม่สูญเสียข้อมูลของลูกค้าไปนะครับ
ซึ่งลูกค้าสามารถบอกช่างได้เลยว่าโอเคเราขอเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับข้อมูลที่เก็บได้จะเป็นส่วนหลักๆดังนี้นะครับก็มีรูปภาพนะครับมีรายชื่อนะครับมี SMS นะครับแล้วก็มีไฟล์ต่างๆหรือแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บพวก account Gmail account Facebook account LINE account ธนาคารพวกนี้ลูกค้าจำเป็นจะต้องใส่เองในภายหลังนะครับจะไม่รวมอยู่ในขั้นตอนการทำงานตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่ไม่สามารถละเมิดได้อยู่นะครับณจุดนี้การเก็บข้อมูลนะครับก็ทำไม่ยากนะครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องให้ช่างนั้นเก็บแทนเรานะครับก็คือใช้โปรแกรมไฮสูตรของ Huawei นั่นเองนะครับทำการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆลงไปยัง PC นะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรสามารถดูวิดีโอเทียบๆไปได้นะครับจะสังเกตว่าเรามีเมนูในการเก็บดังภาพเลยครับหลังจากที่โปรแกรมคำนวณสักพักนึงนะครับตัวคอมพิวเตอร์ของเราก็จะอนุญาตให้เราเก็บไฟล์นั้นนะครับซึ่งพื้นที่ของแต่ละคนหรือปริมาณไฟล์ไม่เท่ากันอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะใช้งานนะครับซึ่ง อย่างตัวนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด 5GB นะครับก่อนทำการเก็บไฟล์โปรแกรมก็จะถามรหัสผ่านซึ่งเราจำเป็นจะต้องใส่ตัวเลขผสมกับตัวอักษรตัวเลขตัวใหญ่นะครับตามสูตรของการคิดคำนวณรหัสผ่านในรูปแบบใหม่นะครับหลังจากนั้นก็รอตัวเครื่องครับแบ็กอัพจนครบ 100% ขั้นตอนถัดไปเราก็จะทำการล้างเครื่อง1ครั้งเพื่อให้เครื่องสมบูรณ์มากที่สุดนะครับก่อนที่จะนำส่งลูกค้าเมื่อเราทำการล้างเครื่องนะครับตัวโปรแกรมก็จะใช้เวลาในการบูตสักระยะหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็จำเป็นจะต้องรอนะครับโดยรวมแล้วการทำงานใน1เครื่องก็อยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็อันนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงหากมีคิวก่อนหน้านะครับลูกค้าก็ลองคุยกับช่างดูนะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนหรือว่ามีคิวก่อนหน้าอยู่กี่คิวนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยตัว Gmail account หรือว่า Huawei account นะครับของลูกค้าจะถูกปลดล็อกไปได้ในตัวเลยนะครับก็ง่ายต่อช่างนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกจากทีมของผมก็คือทีม Black Pearl นั่นเองนะครับขั้นตอนถัดมาเราก็ทำการ Restore ตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งตามที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับใส่พาสเวิร์ดอะไรเอาไว้ก็ทำการRestore ตามนั้นให้ตรงกับตัวเครื่องที่เราจะใช้งานนะครับหลังจากที่ Restore เสร็จแล้วก็ทำการ Delete File ของลูกค้าทิ้งไปนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอีกชั้นหนึ่งนะครับเมื่อเราทำการ Restore ตัวเครื่องจนเสร็จแล้วนะครับทีนี้ตัวมือถือของเราก็จะพร้อมใช้งานจะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันที่ติดตั้งกลับมาเท่ากับจำนวนที่ลูกค้าเคยใช้งานเอาไว้มีรายชื่อในการโทรเข้าโทรออกมี SMS กลับเข้ามานะครับมีรูปภาพกลับเข้ามานะครับขั้นตอนถัดมาเราก็จะทดสอบซิมก่อนนะครับก่อนหน้านี้ตัวเครื่องตัวนี้เป็นเครือข่าย AS นะครับรองรับซิมแค่ AS แต่ว่าตอนนี้สามารถรองรับซิมทุกเครือข่ายแล้วนะครับก็เป็นข้อดีในการทำงานของเรานะครับสามารถทำให้ตัวเครื่องนั้นใส่ซิมค่ายอะไรก็ได้ขั้นตอนปลอดภัยนะครับก็จะทดสอบการโทรให้ดูนะครับโดยการโทรออกไปยังเบอร์137หลังจาก137นั้นเป็นเบอร์ฟรีสำหรับยกเลิก SMS นะครับก็เอาไว้เทสสำหรับการโทรก็ได้นะครับทั้งซิม AS และซิม True Move นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจทำกับช่างหรือทำกับช่องผมก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางการติดต่อตามใต้คลิปหรือว่าที่ขึ้นอยู่บนที่คลิปได้เลยนะครับ
จะทักเพจหรือทักส่วนตัวก็ได้ถ้าทักส่วนตัวก็ต้องรอตอบนิดนึงแต่ถ้าทักเพจอาจจะได้ไวกว่านะครับเนื่องจากว่ามีแอดมินคอยตอบอยู่เป็นระยะนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนจบถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปข่าวสารใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ